แม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่อีกแล้วหรอแบบหนูเป็นตัวอะไรอ่ะทำไมต้องทิ้งหนูไปทั้งคู่เลยอ่ะทุกวันนี้คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเสียชีวิตแล้วค่ะเสียตั้งแต่หนูอายุ12ในเหตุการณ์วันที่พ่อเสียชีวิตหนูยังอยู่มั้ยเอ้ยหนูอยู่ในเหตุการณ์มั้ยอยู่ค่ะหนูก็มองหน้าพ่อตอนที่พ่อสิ้นลมสุดท้ายค่ะจริงเหรอวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พี่ได้ฟังหน่อยพ่อก็แบบคือเข้าออกรักษาโรงพยาบาล 3-4 เดือนมากนานมากค่ะจนกระทั่งแบบไม่ไหวแล้วต้องเอามารักษาที่บ้านจนก็ไม่ไหวแล้วแบบคือลุกขึ้นไม่ได้เดินไม่ได้ฉี่ไม่ได้อึไม่ได้ก็คือแบบพี่ย่าก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ให้ไปไม่ต้องห่วงลูกเดี๋ยวจะเป็นคนดูแลเองแล้วตอนนั้นหนูนั่งฟังอยู่ไหมหนูก็นั่งฟังค่ะหนูก็นั่งฟังอยู่ข้างๆพ่อเสียตอนอายุพ่อเสียตอนบ่าย35ค่ะจำได้ขนาดนั้นจำได้วันเสาร์วันที่25กรกฎาคมตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่หนูอายุ12ตอนนั้นหนูรู้สึกยังไงนะตอนที่เห็นภาพพ่อที่ป่วยขนาดนั้นกับสิ่งที่ญาติกำลังบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ไปอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูยังเด็กหนูแค่คิดว่าแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่อีกแล้วหรอแบบหนูเป็นตัวอะไรอ่ะทำไมต้องทิ้งหนูไปทั้งคู่เลยอ่ะชะตาแรงจนอ่อนล้าเหตุผ่านมาสุดใจฝืนโอ้อดีตช่างขมขื่นอยากย้อนคืนแก้ไขก็ไร้ทางเพราะว่าทั้งชีวิตหนูว่าหนูคิดแค่ว่าหนูมีพ่อแค่คนเดียวบางทีมันไม่มีใครอบรมสั่งสอนเราบางทีเราขาดหลายๆอย่างเหมือนที่คนอื่นมีบางทีหนูไม่อยากอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำนะบางทีหนูเคยคิดที่จะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายด้วยซ้ำเพราะว่าหนูอยากมีแม่หนูอยากมีพ่อหนูอยากมีความรักที่แบบคนอื่นมีอะค่ะทุกวันนี้หนูยังเสียใจร้องไห้แล้วหนูไม่เคยโดนความรักกับพ่อกับแม่เลยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพันสักวันคงได้สอง